ช่องอัพเกมมิ่งภาคได้ครับผมช่องอัพเกมมิ่งภาคได้เพราะว่าเป็นออฟฟิเชียลครับศูนย์ศูนย์ครับสกอร์คิวนะนิวบีกับ IG ครับกาก้าผมไล่ทุบครับผมทางด้านโบโบกาครับผมช่องแมดแม็กครับผมก็เลยเข้าดูไม่ได้ช่องคนเถื่อนทะเลทราย SC มิเลนครับเจอกับ OP ฮะ XS ครับ XS มาฮะจะเล่นกับมูกี้มูกี้นะฮะหรือว่ายูไนนั่นเองครับมูกี้เลเวล2ฮะฟาร์มกันต่อไปกาก้าผมเข้ามาทำเกมครับเออร์เชเกอร์ฟาดฟิชเชอร์ไปทีนึงครับใส่ OP เพิ่มแรมครับแล้วจะดูได้เหมือนคุณหลอกเด็กก่อเบาะแถวบ้านน่ะนะเด็กกบอยังด่าคุณไปเล่นมุกนี้อ่ะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเด็กกบอด่านะ ผมไม่หลงก่อนคุณหรอกคุณหลอกผมคุณหลอกผมออกจากเกมทีนึงแล้วอ่ะชาโดว์สไตล์ไปใส่ OP ครับผมเดี๋ยวเกม2เกม2ได้ดูแน่นาวีคลิปสวอมเวฟไปฮะทางด้าน OP KP ครับ Time is money. เข้าฟาร์มป่าทิ้งเลนให้ Burning Free Farm จะดีฮะให้ Burning Free Farm โอ้แต่ทางด้าน Light Stealer ก็ Free Farm อยู่ไหน XS เนี่ยก็เข้าฟาร์มป่าครับยืนเลนสู้ Light Stealer ไม่ไหวฮะอุ้ยบิงถอยออกมาครับ SC โดนดูดเลือดไปทีเกือบโดนโบโบกะสตันนะ yes. สรุปทีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเหมือนไม่ได้เหมือนคีย์ห้องออฟฟิเชียลไม่ได้ก็เลยดูในเกมไม่ได้แค่นั้นฮะก็ตามที่บอกครับช่องที่เป็นนามบุคคลเนี่ยจะส่วนใหญ่จะไม่โดนแอปพูฟให้ผ่านออฟฟิเชียลครับห้องที่เป็นบริษัทนะฮะถ้าลองขอไปเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะผ่านนะครับผมผมต้องตั้งบริษัทละหาไม่จำกัดมองไปทางซ้ายแล้วก็ตีสตันเหยียบลงไปครับดูดเลือดเต็มข้อบิงถอยมาได้ครับเหมือนเดิมครับ SC เดี๋ยวด่าแบบ EE ซะเลยชาโดว์สไตล์ครับโยนใส่เข้าไปดูดเลือดมาต่อเนี่ยครับดูดเลือดอย่างเดียวฮะเจอหน้าดูดยังไง OP ตีคลีปครับออกมาฮะกาก้ามาดูซิว่าเกมนี้โบโบกะหรือว่ากาก้าคลิปสวอมเวฟไปฮะอันนี้เป็นสายล่างด้วยนะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมสายล่างครับผมฟิชเชอร์สตันมาครับดูดเลือดครับแหมทะลุได้ผมมีวาร์ปซ้อนลงมา2คนครับแคนเซิลไป2นะยังเซฟชีวิตได้อยู่ OP ไม่เอาต่อนะฮะเดี๋ยวลามมันเสียค่าใบวาร์ปแค่50เองคิวรอตัดลูนบาลตี้ฮะฟินิกซ์ I'll leave
0-0ครับตอนนี้สกอร์คิว6นาทีผ่านไปฮะเกมแรก IG ชนะไปนะครับเนี่ยวางออสวอลลงไปครับโบโบกานะสตันวืดครับผมเพราะว่า SC เนี่ยบิงย้อนออกมาได้ฮะแล้วก็น่าจะมองเห็นแล้วด้วยว่ามีการปักออฟสวอร์ดครับพื้นที่ไฮกราวเปิดมาการเดียนสเปนครับผมสตันต่ออีกรอบนะครับ SC กูดาวาร์ปอยู่แล้วก็ดูดเลือดเอาเยอะไปก่อนว่าโอ้พี่มีวาซอนมาจากกาก้าผมต้องถอยฮะต้องถอยตรงนี้มีออฟสวอร์ดครับของทีมนิวบีนะฮะวาร์ปอีลงมาครับ SC คือมันดีเลย์มาสักพักหนึ่งแล้วมันก็ดูในเกมไม่ได้5เดือนแล้วไวจังนะขอบคุณจิมเนสด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ Subscribe เข้ามาเป็นเดือนที่5แล้วนะครับขอบคุณครับทำไมมันอื่นอย่างนี้เนี่ยคลาสสิกไชน่าโอ้อันตีมาพร้อมแล้วเฟสเซนต์บอยฮะมีโคโนสเฟียฝากซับสไดเช็คด้วยครับช่องหลักนั่นแหละมันเป็นชื่อแบบแอดมินห้องไม่ใส่ตัวเรียบร้อย GG แอดมินช่องลืมใส่ตัวเยี่ยมโอเครอเกมหน้าครับผมเกมหน้าเขาจะไม่พลาดฮะเกมนี้เขาแพร่ดไปแล้วเดี๋ยวผมแอดเพื่อนเดนดีไปก่อนเดนดีดูดเข้ามาสตันลงไปฮะสตันสวนเลยครับเอาเหรอลมมิ่งเจอกันโบโบกากับกาก้าเราเกม2นะแอดมินไม่ได้ใส่ตั๋วแอดมินรีบไปหน่อยแอดมินห้องแม่เกม2เขาไม่น่าจะลืมครับก็ลืมอีกในเงือบไปฮะพอเดี๋ยวจะ 2-0 นะเดี๋ยวเราไม่ได้ดูเกม3นะบอกไว้ก่อนโบโบกาผมสตันลงมาที่กาก้าผม XS ไล่ทุบกาก้าต่อเนื่องติดแบชลอดด้วยผมมาสับต่อด้วยกาก้ากาก้าไม่รอดผมโดน XS ฆ่าครับและมูกี้เดินเข้ามาเปิดล่างเรนมาโดนตบติดแบชอีกแล้วก็ครอบโคโนสเฟียร์ตายไปเลยครับOP ดูดเลือดยาผมดูดต่อเนื่องครับสายดูดผีดูดเปิดเอ็กโซซิซึมมาครับเคพี่ต้องถอยก่อนนะใช้ราเวนไปก็เท่านั้นนะผมกาก้าครับเกิดมาใหม่ครั้งนะผมไล่ล่ามา XS กับ OP ก็ถอยฮะโบโบกะก็ด้วยฮะมีซ้อนมาเป็นนั่นตัวของ Phoenix ครับผมคิว Burning Farm Ancient Creep อยู่นะฮะกด Active Shine เติมเลือดกันไปเฟสครับผมวอลล์ครับเข้ามาดูดเปี้ยวตรงกลางครับเวล5ตอนนี้ฮะมาแล้วเน้นมาเป็นฟาเทนบอลนะฮะอัพมา3ลูนออกด้านล่างผม Invisibility ครับ SC เก็บไปละYes บอดี้บล็อกไว้ครับโอพีครับผมOP ครับคลิปสวอมเปิดมาฮะไล่ทุบติดสตันอีกแล้วไลฟ์สติลเลอร์อะไรจะขนาดนั้นเบิร์นนิ่งเปิดแบทเทิลทรานไปเมื่อกี้นะฮะฟาร์มครีปอ่ะด้านข้างนี้ครับผมก็เป็นฟินิกสไตล์ครับโดนวอลล็อกฆ่าแล้วฮะโอ้โหลิงฟาเทนบอลมาแล้วก็โกเลมยัดใส่เต็มข้อนะฮะโบโบกาโดนดักหน้า SC จะสกิลใส่เข้าไปก่อน1ทีแล้วก็กรีดอัดเต็มข้ออู้ปั๊มเลือดมายังไม่ยอมปล่อยครับ SC
ไล่ตามหาโบกะเรียบร้อยฮะนึกว่าจะกรีดระบบเดินถอยออกหล่อๆยังครับยังมีย้ำต่อเนื่องอยู่สกอร์2-2ครับเริ่มดูดันเริ่มดุเดือดนะฮะนาทีที่11ครับเงินสูงสุดก็ยังคงเป็นเบิร์นนิ่งนะฮะ 4,800 ครับเงินของ IG นำอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเรื่องนิวบีนำอยู่300นะฮะนาวีดูช่องฝรั่งไปก่อนนะฮะช่อง Beyond the Submit 2นะฮะ EN 10 AGI ครับผมโทวอลล็อตฮะ Radiant's bottom tower isn't looking good Facebook ครับ Burning เปิด Battle Tran ครับให้ทำการตีป้อมด้านล่างครับผมโอ้เมายึดเรียบร้อยครับทาวเวอร์ด้านล่างแตกไปแล้วมาดู SC ต่อSCT Tower บนไปวอลล็อกตัวนี้ครับคูดาวโกเลมอยู่80วินะฮะโบโบกะเลเวล4ครับแล้วก็มีนาชาโดบทฮิวให้ SC ลิงฟัตเทนบอลไปอีกแล้วฮะใส่ครีปกับคนนี่แหละฮะเจ็บดีนะครับสะดุ้งกันเลยอ้อมาเคพี่ครับเคพี่ไอเทมครับผมบัคเครอร์ครับแล้วก็จะเป็นเมกานิซึมต่อนะฮะรองเท้าการ์เดียนนั่นเองครับไทฮันเตอร์วาร์ปอินลงมาครับฟีนิกซ์เลเวล6นะฮะยังไม่มีมานาใช้อันติครับเด้งมาแล้วซูเปอร์โนวาด้านล่างนี้ก็ตีป้อมกันไปฮะเบอร์นิงกาก้าโผล่มาครับเบอร์นิงถอยฮะด้านนี้เฟสเลสวอยก็มาเหมือนกัน XS ครับ XS Power Trade ไอเทมของมูกี้ครับผมหรือว่ายูไนนั่นเองครับไลท์สติลเลอร์นะฮะเป็นอาร์มเลดออมเมอร์เจียนครับดูยักษ์ใหญ่จีนไปก่อนแล้วกัน SC เติมมังสือเกินเวลพันแล้วมีโลเอจิสด้านหน้าครับสำหรับใครที่สงสัยครับไอคอนด้านหน้ามันมาจากไหนนะเติมไปเลยคุณจะได้ในสิ่งนั้นสแกนลงไปในจุดนี้ครับผมยังไม่เจออะไรนะวงเขียวๆอยู่เลยครับโลชานยังอยู่ดีกินดีนะเข้ามาครับ XS นะ Faceless Void SC ครับครีมออฟเพนเคลียร์คลิปเฟสครับโกเลมโหลดมาพร้อมนะฮะเฟอร์ทันบอลอัพเต็มนะฮะแรงจัดขอบคุณ Subscribe ผมคิดถึงซีก็อดในตำนานคิดถึงซีก็อดในตำนานขอบคุณคุณยอดมนุษย์ด้วยนะฮะขอบคุณครับผมใช้ได้ชายคือยอดชายครับผมใช้ได้ตุ๊ดนะคือยอดมนุษย์Invisibility ครับกาก้าได้มาฮิวไลท์สติลเลอร์มาผมเจอแล้วคิวฟาดลงไปดรอปลงมาแล้วก็ออกได้ไหมเอ็กโคสแลมใส่เลยฮะสกอร์3-2ครับผมในนาทีที่14ฮะนิวบีขึ้นนำเข้ามาครับ SC ตีทาวเวอร์ไปต่อคลิปสวอมเวฟเคลียร์ครีปฮะ OP ซ้อนลางอยู่หน้าตอนนี้เป็น XS ครับผมทาเลนต์เลเวล10ครับ8สเตนควีนอฟเพนครับออกแฮนด์ออฟไมดานฮะคิดไม่ออกนะฮะกดแฮนด์ออฟไมดานเปลี่ยนชื่อทันไหมไม่ฮะเท่จะตายนะฮะ Radiant's bottom tower is under attack เราคือยอดมนุษย์นะครับผมหลายๆคนอาจจะเป็นยอดชายฮะในนี้ผมเชื่อในสิ่งนั้นนะครับผม Capper Price Ancient Totem ลงไปฟาดนะครับผม Fisher นะฮะใส่ Boboka ครับถ้าเล่นแรกของ Queen of Pain นะฮะ10สเตนBurning เนี่ยดูเงินซะก่อนครับเงินไม่นิ่งนะฮะ 7,000 150 HP ครับ KP Tide Hunter ทันเลนแรกเปิดมาครับ Battle Trance เอาอีกแล้ว Burning Farm อย่างเดียวครับไอเทมเป็นยาชาแล้วก็ Vladimir Offering ฮะเฮ้ยของไวจัง2ชิ้นแล้วนะไอเทมของ Dead Prophet ครับจะเป็น Usurper นะฮะ Light Stealer ครับ Armlet นะฮะอยู่นานแล้วและเงินอยู่ตัวอีก 1,300ไทเทนเตอร์ครับผมขาดอีกร้อยเดียวเท่านั้นครับเมคานิซึม
โลฮิวนั่นเองควีนออฟเพนควีนออฟเพนแฮนด์ออฟไมดาสครับชิ้นต่อไปพาวเทรดนะฮะA soldier's fortune. แต่คุณยอดมนุษย์ทักผมว่าคิดถึงซีก็อดในตำนานผมไปสร้างตำนานบทไหนไหมฮะผมเพิ่งภาค Dota 2 TI 6เองนะฮะเพิ่งแจ้งเกิดเป็นนักภาคหน้าใหม่ครับผมยังบัตรBottom tower is under attack. Burning ครับพุชเลนล่างแล้วก็ถอยออกมาฮะทาวเวอร์ลดไปครึ่งแล้วฮะป้อมล่างเทียร์2ปากต่อไปกันเมื่อ 12% ครับ Dead Prophet นะฮะทาเลนแรกของเขา Hand of Midas ครับ Light Stealer เห็นว่าฝั่งนั้นไม่สู้นะฮะก็เลยต้องออกของฟาร์มเงินยาวๆกันไปไล่เงินตามทางด้านทัวร์ลอตนะฮะขอบคุณชินลิงบิดครับผมจากคุณ Light and Devil ครับยังบรัดโชขอบคุณจูนหัวพ่อเจ้าพระคุณจูนหัวนี่ใช้ลักษณะคำได้คมคายยิ่งนักนะเจ้านะขอบคุณคุณไลท์แอนด์เดวิลด้วยครับกระตุกจริงๆวาร์ปสโมกกันมา3ตัว4ตัวแล้วฮะเดินเกมเข้ามาครับโบกะเอาไงดีเอาไงสักหน่อยไหมแล้วก็เจอจ่าเอเคพี่ใช่ไหมสตันเหยียบลงไปราเวทเหยียบมา3มา4มา2แล้วฉีดซันเรฮิวเลือดมาเลือดไม่ลดเลยทีเดียวเป็นการดิสเซเบิลเล็กๆน้อยๆดูดเลือดโกเลมมาเอ็กโคสแลมใส่มาดรอปถึงนั้นไลท์สติลเลอร์ลงไปแล้วไข่แบบงงๆโคโนครอบไข่โอ้มายก็อดสตัน5ตัวนั้นเนี่ยเอาไข่แตกไปต่อครับไข่ลอยฮะไปครอบไข่ผมแล้วก็กรีดอัดมาดอกนี้ก็ละลายกันหมดเลยฮะเหลือรอดแค่เพียงโบโบกาเท่านั้นครับโบโบกาวิ่งรอบชายฮะ SC บอกไม่ยอม SC บอกคนมันต้องเอาบิงหลบหนีออกมาครับทางด้านโบโบกาครับผมโอ้เกือบได้ใช้แล้วฮะเกือบได้ใช้แล้วผมไม่ได้ใช้เลยบิงเข้าไปก็สุดโต่งลำโพงวัดกันเลยทีเดียวครับ Echo Slam เมื่อสักครู่นี้แล้วดรอปไลท์สติลเลอร์ลงมาฮะไลท์สติลเลอร์บอกว่าผิดอะไรทำไมต้องตายไปนะฮะทำไมฉันต้องตายเจอกรีดไปหน้าพังกันหมดเลยฮะไปครอบไข่ไปหยุดเวลาไข่ไว้นะฮะวาร์ปอีลงมาฮะคอสโมกกันมา4ตัวครับผมบูโบกา XS แล้วก็เบิร์นนิ่งครับคิววางเอาเซอร์วอร์ดไว้ตรงนี้ฮะตรงนั้นมีเซนทรีแล้วก็วอร์ดด้วยครับมองเห็นแล้วนะจ๊ะราเวทคูลดาวอยู่นะครับผมแล้วก็โกเลมด้วยฮะจะไฟยังไงครับเนี่ยตีโรชานครับผมเรียบร้อยไปครับเอจิสครับเบิร์นนิ่งเก็บไปเดินถอยมากัสครับผมดึงเลือดหนืดไว้ซันเรฉีดสวนมาเคพี่ก็ถอยฮะทางด้านคิวก็หยุดซันเรเบิร์นนิ่งครับผมเข้าทำการตีป้อมมิดเลนครับเบิร์นนิ่งเวอร์ลิงแอ็กซ์มาแล้วก็ทุบป้อมครับผมติดเฟเวอร์ครับผม7สแต็กแล้วฮะเควียงขวานรัวเควียงขวานรัวกาก้าสตันลงมาจังหวะนี้ฟิชเชอร์ลงไปก่อนดูดเลือดโซนไว้เหมือนกันครับ OPแต่ไม่มี Echo Slam ใช่ไหมคูลดาวน์อยู่20กว่าวินาทีอ
ซีก็อดภาคแบบขอบสนามทีโอ้ใช้พลังชีวิตเยอะมากนะภาคแบบขอบสนามเนี่ยสู้แอดเบลไม่ได้จริงๆครับแอดเบลก็โหดผมได้แค่ขอบแมปเอ้ยผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อ Epic Center แป๊บนึงนะ Radiant's bottom tower isn't looking good เปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเขาด่าผมRadiant's bottom tower is under attack. เปลี่ยนละDire's top tower is under attack. โบโบกาครับเตรียมเข้าครับผมมีบลิงค์ฮะส่วน SC จัดการฆ่าคิวไปละเบิร์นิ่งตีทาวเวอร์แตกแล้วถอยฮะไล่เข้ามากาก้ากาก้ามองเห็นเคอร์เรียอยู่ล่ำไรโดดทามวอล์กถอยมากาก้าดักหน้าไปนี้เอ็กโคสแลมใส่เต็มหน้าโทรล่ะโทรล่ะตีสวนสิครับผมมากันอย่างนี้โกเลมสตาร์ช่วยไม่ทันครับผมแล้วก็เปิดแบทเทิลสตาร์มาราเวทเหยียบมาโดน2ตัวครับฟีดอัดหูไปหูดับกันเลยทีเดียวเสียเอจิตไปครับเกิดขึ้นมาใหม่เคพี่ผมคือการช่วยแล้วก็ไข่มาแบบนี้ไข่มาอย่างนี้ผมนั่นโบโบกาครับเข้ามาเล่นกันเถอะเข้ามาเล่นกันเถอะไล่ตบเอ็กเอสเซอร์ไปฉีดซันเรก็ผิวเลือดเบิร์นนิ่งไว้เคพี่อยู่คนเดียวเงาๆคงจะได้รู้หรือเปล่าสตันเหยียบลงมาผมพยายามล่าครับพยายามออกล่าฉีกันไปคนละทิศคนละทางเอสซีไล่ล่าเข้ามาเหมือนกันโบโบกาบิงเข้าขอบจังหวะนี้วาร์ปกลับไปฮะเคพี่ยังอยู่ครับผมโซนไว้ก็ไล่นั่นฟินิกกับตัวของเฟสเซตวอยถอยออกไปฮะนิวบี9-4เงินของทางด้านเบิร์นนิ่งเนี่ย12,000นะครับเน็ตเวิร์ดก็1,500เลยทีเดียว XP ด้วย1,800แล้วราวนี้ไอเทมก็พร้อมเป็นแบ็คคิงบาร์ฮะแบ็คคิงบาร์ออฟเซอร์วอร์ในจุดนี้ครับมองเห็น KP แล้วก็เฟสกับก้า SC เข้ามาดูด้านนี้กันนะฮะโบโบกาครับรีเช็คในป่านะฮะทางฝั่งเบิร์นนิ่งครับผมเดินไต่มาฮะแล้วตอนนี้ไลท์สติลเลอร์ผมเงินมาอู้สตัน2ครับผมแล้วครอบ2จังหวะนี้ครับเอ้าวาร์ปลงมาติดขอบครับผมโคโดสเฟียร์อีกครับ KP บอกฮัลโหลเฮ้ Come on dudeจับยกมาผมเปิดมาเป็นเนื้อชายผมไล่ดูดเลือดครับทุกอย่างมันตามหลังมาหมดเลยครับทริปเปิลคิลของ OP อัพทาเลนต์มาครับเพิ่มระยะการไล่สกิลครับบวกอีก150นะฮะตีทาวเวอร์ด้านบนนะฝั่งซ้ายแตกไปครับ9-7ครับผมตายกัน3ตัวนะฮะเงินนำอยู่1,600ครับ IG ตอนนี้ไหลต่อเนี่ยครับทาวเวอร์ครับของมันต้องใช้ลีกรุ๊ปถอยมาครับ IG IG ยังเถื่อนอยู่นะฮะโรยไปเรื่อยๆครับผมนะฮะมีท่านอีคารัสไดนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยไฟร์สปริตครับช่องหลักนิวบีสิทธิ์แล้วงดสปอยครับผมงดสปอยจากช่องอื่นนะครับแล้วตอนนี้ครับผมเดดโฟเฟตครับตายไปฮะในข้างนี้โดนทางด้านตัวของคลิปกาก้าฆ่านะฮะนิวบีทาวเวอร์สุดใช่ไหมน่าจะสุดแล้วครับเพราะว่าหนังสือเลเวล1,200คนเนี่ยอ้อมมาจังหวะนี้ครับผมแบทเทิลทรานเปิดมาเดินไม่ออกครับผม2สตันครับผมตบยับทั้งโซวอลล็อตนะฮะแล้วก็เฟสเกรดวอยฮะมีไทม์ล็อกกับผมแล้วก็นี่ฮะเบอร์เซอร์เกอร์เลดใช่ไหมเดินไม่ได้ครับไลท์สติลเลอร์นิ่งๆเลยฮะนาวีม้าน้ำคงไม่ได้พากผมติดลิขสิทธิ์ครับ
อย่าดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะโดนแบนยาวนะฮะมันอาจจะไม่ใช่24ชั่วโมงอย่างที่เราเคยพบเจอมาฮะมันอาจจะหนักหน่วงกว่านั้นมันอาจจะสิ้นสุดอาชีพการค้าแข่งของผมออคิดครับผมกระทาใบครับ SC การเงินตอนนี้ครับทางด้านตัวของ IG นำอยู่ 2,400 ครับนะฮะแล้วก็ XP ครับ 2,000 นะฮะมูกี้ครับผมขึ้นมาครับก็มีทางด้านแซงแอนยาชานะฮะมูกี้ครับเดินผ่านโบโบกาโบโบกามีอินเวสฮะเดินเข้ามาสืบครับโบโบการอเพื่อนเพื่อนเดียวเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วต่อยไม่ได้เดินเดินไม่ได้เดินอยู่โกเลมสตันช่วยไปฮะโอ้ยนี่ก็จะอ้าวครอบโคโนสเฟียมาโดน3ตัวครับยิงจากวงนอกราเวทเหยียบ4กระโดดเข้าตัวไปและยังไงตอนนี้เปิดเอ็กโซซิซึมมาเคพี่ถอยกลับได้ไหมอีกร้านใดมาครับผมเปิดมาซุปเปอร์โนวาหนืดเคพี่อยู่เคพี่หลุดออกจากระยะนี้ไม่ได้กรีดอัดเข้ามาผมหน้าพังไปครับทางด้านสลาด้าและโดนใบไปเต็มๆครับควีนอเบนควีนอเบนรอดหรอควีนอเบนไม่รอดผมใบได้สวยครับเดนโพเฟตครับลาตาดีไล่ล่าต่อเนื่องผมพามดีเลชั่นไปครับโมกี้โมกี้โมกี้ตายไปผมดับเบิลคิวของโอบีครับกาก้าสไลด์ขึ้นหลบไปได้ครับและตอนนี้ผีไล่กัดเฟสเฟสไม่รอดผมทริปเปิลคิวตายไป2ตัวครับทีม IG ทีมนิวบีตายไป3ตัวฮะอากาดิมเซปเตอร์ครับผมที่ทางด้านเฟสเลดวอยฮะทำให้คูดาของโคโนสเฟียร์ครับแค่เพียง60วิเท่านั้นนะฮะหมุนไวมากหมุนไวมากจริงๆ KP ครับพุชเลนบนมาแล้วก็ถอยครับผมส่วนด้านเดดโมเบตโอพีครับดันเลนกลับคืนไปไอเทมมีแบ็คคิงบาร์ยูนเซปเตอร์แล้วก็เมเดเลียนออฟเคอร์เรทครับโซลาร์เคสนี่มันฮิตจริงๆครับนะฮะชิ้นต่อไปมาแน่นอนเดินถอยออกมาครับทางด้านทูวอลล์ดเบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งเงิน15,000ครับบริงครับผมแซงแอนเดชาแล้วก็แบ็คคิงบาร์กดแล้วทีนึงครับจังหวะทีมไฟเมื่อสักครู่นี้ตามด้วยวาเลนติเมียออฟฟิลลิงครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นมังกี้คิงบาร์นะฮะยังไม่ได้เป็นไอออสการ์ดี้ฮะเอิร์ธเชคเกอร์ครับผมชิ้นต่อไปเชโดว์เบรดครับวินวอล์กมูกี้โอเคครับผมชิ้นต่อไปของเขาก็คือแอสซอลคูลาร์ดครับชีซันเรฟครับคิวแล้วมาดูด้านนี้กันหน่อยฮะบุบุกะสติ๊กกันอยู่นะครับกับทางด้านคิวกาก้าครับผมกาก้ากับเคพี่ฮะด้วยกันโลชานเกิดแล้วนะฮะโลชานเกิดแล้วครับดูกันหน่อยเข้าตีโลชานเลยไหมจังหวะได้เปรียบหรือเปล่าเพิ่มระยะการไล่สกิลครับบวกอีก150นะแคชเลนของวอลล็อกได้ยินเสียงกระโดดเข้าตัวใครสักคนนะฮะไลท์สติลเลอร์ครับแพ็คมากับเออเชคเกอร์เข้าโรเลยป่ะไหนๆก็ไหนๆละโรหน่อยแล้วกันดูว่าจะเอาเยอะไปก่อนแอบวางออฟเซอร์วอร์ไว้ตรงนี้เซนทรีครับรีเช็คขึ้นมาครับผมใบใส่เข้าไปฟินิกซ์ไม่ได้เดินครับผมฟิชเชอร์สตันสี่ครับโอ้โหกาก้าเอาฮะโดดมาจังหวะนี้โบโบกะไม่ทันครับผมเอสซีบิงถอยออกไปแล้วฮะกาก้าอินชาร์ดูเทมลงไปในจุดนี้ไม่เจอใครแล้วก็เข้าตีโรชานครับผมคืนนี้นอร์ทอเมริกาบวกกันน่าดูฮะ NP เจอกับ BC Comeback City เจอกับ Thunderbird ผมขึ้นเครื่องตอนตี5ครับผมสตันไปวุดนะ Exorcism เปิดมาต่อยยับก็เบิร์นนิ่งขโมยโรชานไปหน้าตาเฉยครับผมเปิดอัพพีเวลมาไม่สนเดินถอยออกมาง่ายๆครับทีม IG ทำอะไรไม่ได้ผมได้แค่เพียงมองนะด้วยสายตาหยาดเยิ้มนะฮะของนิวบีปล่อยให้เอจิสครับเขาฉกไปง่ายๆฮะเอากันง่ายๆอย่างนี้แหละฮะของ่ายๆ
อีก2ชิ้นผมเจวาลินครับอีก2ชิ้นนะจะเป็นมังคีคิงบาร์ครับแล้วก็ซุกไอเทมไว้ในแบ็คแพ็คนะผมเป็นเดมอนเอทตัววอลล็อตเงิน 17,000 ครับการเงินตอนนี้นำอยู่ 6,500 ครับทีม IG XP ครับพอๆกันนะ 6,500 ครับไอเทมนะตอนนี้นะฮะเฟรดเมลครับผมไลท์สติลเลอร์โดดเข้าตัวกาก้าอีกครั้งนะครับเอิร์ธเชเกอร์พาทัวร์เรดเดดบอยคูลดาวน์โคโนสเฟียร์โหลดไวนะฮะใส่อากานิมมานั่นเองครับบลิงอากานิมนะสุดสำเร็จเฟสเซตวอยออฟเลนไอเทมของวอลล์ครับโซลาร์เคสฮะฟินิกครับออกไอเทมครับเป็นเจมออฟทรูไซด์อาจจะไล่ไถทางด้านบวชครับปิดบ้านทีมนิวบีฮะในคราวต่อไปฮะไอปั๊มโทมอฟโนเรดด้วยนะฮะฟินิกควีนออฟเพนแบ็คคิงบาร์ครับแบ็คคิงบาร์มาเหมือนกันนะควีนออฟเพนด้านบนนี้ดันเลนมานิวบีวางหน้าตัวของออฟเซอร์วอร์ลงไปฮะในจุดนี้วอร์ล็อกโอ้ระยะป้อมไม่ถึงด้วยฮะวางฟรีกันไปฝั่งนี้เดินอ้อมมาเรื่อยฮะทีมไอจีDyer's top tower wins no prizes for longevity. Aegis อยู่กับทางด้านทัวร์ลอร์ดนะฮะสกิลเสร็จปุ๊บแล้วก็บิงเข้าป่าถอยกลับครับเอิร์ธเชเกอร์ได้เทมมาเป็น Shadow Blade ครับผมแล้วก็ใส่มาเป็น Gem of True Sight นะฮะ KP ครับชิ้นต่อไปของเขาจะเป็น Refresher ผม2เหยียบนะ2ราเวทเดินไล่มาเดดโพเพตโซลาร์เคสเหมือนกันครับแล้วผีมันตีเป็นฟิสิคอลแล้วผีโซลาร์เคสลดเกาะไปเนี่ยเจ็บครับผมดีนะไม่ออกไอเทมเหมือน EE เดดโพเพตออกบิงเปิดผีไล่ชนแล้วกระโดดบิงอัดเลยเฟี้ยวขอสมุกมา4ตัวครับ IG มี OP อยู่ด้านหลัง Invisibility บบกาครับ Invis มาครับโผล่มาชายขวาแล้วก็ Monkey King Bar ครับผมสำหรับทางด้านโทวอลอต Fisher Stun ไปครับกาก้าน่าจะจับตัวได้ยากอยู่ปิงเข้าป่าแล้ววาร์ปกลับนั่นเองครับสูตรของเขายังนิ่งนะกาก้าวิ่งย้อนมาในจุดนี้ครับแอบเนียนไว้อยู่ฮะครีปก็ตีป้อมกันไปเอนชาร์ดโดเทมครับทุบไว้คูดาวทางด้านบริงครับโหลดมาโผล่มาครับ OP กาก้านี่วาร์ปกลับเลยทีเดียวฮะอุ้ยเกือบโดนโบโบกาสืบมาเจอฮะโบโบกานี่มันเอาจริงๆครับมันรู้ใจไล่เข้ามา XS ครับไอเทมของทางด้านเดธโพรเฟตครับผมเป็นออคโตลินคอร์ครับทำให้คูลดาวน์นะหมุนไวอันติคูลดาวน์เหลืออยู่ 108.75 นะฮะกริฟสวอร์มได้ทีละ 3.75 เหรอเอจิสครับผมหมดไปแล้วนะฮะไม่ได้ใช้เลยครับเฟสเลดวอลเอ้ยไม่ใช่สิโทวอลล์ดใส่นะฮะดึงมาเป็นมังกี้คิงบาร์ครับคูดาวใบเท่าไหร่เนี่ย9วิเท่านั้นนะฮะอ
จบเกมนี้จะทันนาวีเกม2เอานาวีชนะแล้วเหรอโอ้ my god นาวีเกมเข้มเลยฮะจะบวกกันปะเนี่ยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยแล้วนิวบีเร็วๆๆๆแล้วสำหรับท่านใดที่รับชมอยู่ครับอย่าลืมสมัคร ID Twitch นะล็อกอินผ่าน Facebook ได้นะครับผมแล้วก็กด Follow Channel ผมได้นะครับกดรับแจ้งเตือนได้เพื่อที่ติดตามนะ Channel ของผมสไลด์ผ่านมาครับโบโบกะเจอฮะคลิปไม่เจอใครเดินหมุนกันไปหมุนกันมาอีกแล้วฮะพลังเดิมๆของการแข่งขันรูปแบบจีนเนี่ยครับผมดูนาวีอยู่แล้วครับถ้านาวีมาผมก็ยายครับผมจะไม่โนสนโนแคร ไอเดมชิ้นต่อไปของวอยจะเป็นแม็กคิงบาร์นะแปลกใจว่าทำไมทีม IG ไม่บุกขึ้นต่ออาจจะกลัวโดนสกิลใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นวอร์ล็อกหรือว่าไททันเตอร์ฮะแต่ผมแคร์คุณคริสปี้ด้วยนะครับใจเย็นคู่นี้จบทันนาวีพอดีแหละนะฮะแต่นาวีมีเกม3ให้ดูเย็นๆไว้เสือสตันไหมครับฟิชเชอร์ ซีก็อดมีแฟนนะครับทำไมฮะอย่าเป็นผัวผมเหรอลงมาโอ้ Welcome. ขึ้นมาครับโมโบกาครับผมเจอสปรายฮะสปรายไล่มาครับคิวฟินิกซ์ครับผมมาต่อเนื่องฮะแล้วตอนนี้ครับเบิร์นนิ่งครับตามขอบตามมุมเข้ามาเปิดมาจังหวะนี้ฟินิกซ์ตายผมโดนใบ้ฮะฟินิกซ์บินไม่ออกเลยฮะนกจริงๆโดชานอีก2นาที30วิเกิดครับและทาเลนต์ของไลท์สติลเลอร์ครับผมก็เป็น5ออสแตทครับ250 HP แล้วก็15เอเวอร์ชันครับผมกระโดดเข้าตัวไททันเตอร์อีกแล้วเปิดก่อนได้เปรียบไปคิงบาลั่นมาครับเงิบกันไปครับย้อนออกกันหมดครับถอยไวเหมือนกันครับนิวบีอย่างนี้แหละไม่ออกบลิงเดดโพเพตเอาละครับเซนทรีวางไว้โลชานยังไม่เกิดครับผีก็ออกมาแบบเงาๆกันไปขึ้นมาแบบเงาๆอีกครั้งนะครับสไลด์ไม่ได้ผมโดนไปครับราเวนเหยียบมาจังหวะนี้ครับโอ้ยจับข้อโคโนสเฟียไว้ต่อเบิร์นนิ่งเก็บงานเบิร์นนิ่งเก็บงานตีกว่าจะตายผมอะตีกว่าจะตายยังไงตอนนี้ต่อยยับใส่ SC แล้วไข่มาจังหวะนี้ผมทางด้าน KP ไม่รอดผมโดนเบิร์นนิ่งฆ่าครับแล้วไข่ระเบิดมาการต่อสู้เดือดดาลนะผมมันน่ากลัวสิจริงๆแอคทีฟชายมาครับลัดกุมมาผมสำหรับการต่อสู้ของจีนทินเดือดแดนมังกรแอคทีฟชายมาเหมือนกันฮะ SC ชีวากาศเปิดมาครับรีเช็คนะฮะว่ามีเข้าโรชาหรือเปล่าอีก1นาทีครับโรชาเกิดอัพกันเวท 20% ครับเบิร์นนิ่งนะฮะโทวอลล็อตครับเอาไว้จังหวะทีมไฟท์นะครับเน้นความถึกไว้ก่อนนะฮะเบสเลดวอยครับผมก็อัพมาเป็น120โกเพอร์มินครับเงินเด้งไวนะฮะไอคิงบางกำลังโหลดมาพร้อมครับสำหรับเพื่อนทุกคนชิวากาศฮะชิวากาศกำลังมาครับผมของเดดโพเพ็ดเงินนำอยู่ 5,700 นะฮะ IGและตอนนี้กาก้าครับผมเลเวล19ครับจะเป็นรีเฟรชเชอร์ผมดับเบิลเอ็กโคสแลมฮะ
มาดูซิว่าจะได้หรือเปล่าทางด้านไทเอนเตอร์ก็จะดับเบิลราเวดด้วยเช่นกันครับโอ้โหเป็นดับเบิลสกิลทั้งหมดเลยชิวกาครับเปิดรีเช็คอีกแล้วครับในตรงโซนโรชานลูกแก้วนี่มันเท่าไหร่ 5,000 กว่าถ้าจำไม่ผิด 5,002 ฮะ Refresher Off เดินก็มาก็คิวนาวีมายังนาวีมายังนาวียังไม่มาอิคุระได้ครับผมรีเช็คครับว่ามีไตโรชานหรือเปล่านะและเจอโรชานเกิดแล้วด้วยครับ SC ครับเคลียร์ทั้งด้านเซนทรีทิ้งไปเอาฟังเออเชคเกอร์ถือเจมนะฮะชิวากาดเปิดมาครับ OP กาก้าผมกล้าเลเวล19ฮะเลเวลใหม่เยอะจังนะเนี่ยเกมนี้คู่นี้คิวสูงสุดนี่เป็น Queen of Pain แล้วก็ Death of Pain ครับผมคนละ7ตัว Echo Slam เปิดมาราเวดเหยียบไปอุ้งก็ King Bar เปิดได้ครับแต่ว่าก็ตายอยู่ดีฮะแล้วก็ยังไงต่อสันเลฉีดยับไปครับผมนะอิคุระได้มาผมเราก็เปิดมาซุปเปอร์โนวาผมเบิร์นิ่งครับกาดไม่อยู่กับผมไล่ตบต่อนะครับเอ็ดเอ็ดไข่ระเบิดมาโกเลมสวนมาครับชิวกาดเปิดมาพร้อมครับผมยังไงต่อตบยับครับทางด้านเบิร์นิ่งเบิร์นิ่งโดนรุมเข้าไปแล้วซันเลชีดยิวเลือดไม่ขึ้นครับผมและตอนนี้คิวคิวโดนหนืดครับชิวกาดเปิดมาอีกรอบมันกระโดดยับมาครับเอสซีอ้าวสไลด์มืดครับเคพี่รีบไปหน่อยฮะเอสซีก็เก็บงานฆ่าไปได้มูกี้รอดแล้วครับเนี่ยเออเชคเกอร์ซื้อเกิดมาฮะตาย4ตัวครับทีม IG แล้วก็เสียโรชานมั้ยฮะมันยังอีกยาวไกลโหจริงๆโหจริงๆครับผมเปิดไวนะฮะสำหรับทางด้านกาก้าและเข้มมากฮะไทแอนเตอร์ขอบคุณชิลลิ่งบิทด้วยครับจากคุณไลท์แอนด์เดวิลโอ้โหใครระเบิดสยองมากไข่ระเบิดนี่สั่งได้ฮะตามร้านอาหารทั่วไปไข่ระเบิดนำอยู่พันเดียวเท่านั้นครับทีม IG โดนตีเงินกลับมาอย่างรวดเร็วและตีพาวเวอร์ตรงกลางเลยฮะนักหน่วงโคโนสเฟียครับโหลดมาพร้อมแล้วฮะรอเข้าผม XS 60วิเท่านั้นนะฮะเคพี่มี2เหยียบนี่น่ากลัวขนาดเหยียบเดียวยังโหดแล้วอ้าวโดนไหมครับไลท์ติลเลอร์ตีมิดไปฮะตีมิดไปยังไงดีแล้วก็ชิวากาดเปิดมามูกี้เลี้ยงเลือดด้วยทางด้านตัวของอาร์มเลดครับผมโดนเข้าตัวไป OP เปิดไปคิงบาร์มาไล่ล่ามาต่อผมนะเจอได้3-1 3-1เจอได้ดูดเลือดทุกทีทุกทางพัดพายุขึ้นไว้ผีกัดยากัดตอบเข้ามาตบต่อด้วยผมโดนไม่ไปครับทางด้านเฟสเลดบอยและนี่ฟิชเชอร์เปิดมาผมกาก้าตัดแบ็คไลน์ได้สวยผมตัดฟอนไลน์ไปผมและตอนนี้เสียเอจิสไปครับไลท์สติลเลอร์แล้วไข่ระเบิดมายังไงตอนนี้ได้เข้าไปตีไข่แล้วก็บูมกาสตันดึงมูกี้ไว้มูกี้ครับโดนไข่แตกใส่หน้าไป3ตัวหมดเอโคสแลมเหยียบย้ำมาโดน2ตัวผมเบิร์นนิ่งครับไล่เก็บงานดับเบิลคิวมาต่อยไปที่นั่น SC SC ไม่รอดผมทริปเปิลคิวผมแล้วก็เป็นเออร์เชเกอร์กาก้าตายไปครับโอ้คู่นี้มันจริงๆคุณพระตัดคอมโบกันโหดมากอะวู Dire's bottom tower is under attack. นิวบีครับผมเหลือรอดแค่เพียงทางด้านไทแอนเตอร์เท่านั้นเคพี่ครับโอ้โหนานทีจะเห็นคอมโบงดงามอารามขนาดนี้ซื้อเกิดมาครับผมสำหรับทางด้านไลท์สติลเลอร์ฮะซื้อเกิดมาแล้วยังไงต่อเบิร์นนิ่งตบยับไปราเวดเหยียบมาโดน3ตัวราเวดอีกรอบนะครับดับเบิลราเวดยังไงล่ะถ้าไม่ตายก็ดีบก็บอดี้บล็อกไว้ชิวากาดเปิดมาผมนักคิงบาร์ไล่ไปต่อเนี่ยโบโบกะขอคูลดาวน์บิงหน่อยยืนนิ่งอยู่ผมใจนิ่งดังภูผาไล่ล่ามาที่ทางด้าน OP OP พัดพายุขึ้นยื้อชีวิตไว้ทางฟินิกกำลังมาช่วยไม่ทันละฮะโดนเนิร์ดไปครับผม Open Wounds สกอร์เป็น23-18ครับตายไป2ตัวเลยฮะทั้งด้านโทวอลอตแล้วก็เดธโทเพทครับตีชายทิ้งไปนะฮะนิวบีเหลือบาแรกครับผม
ทูวาลอร์ซื้อเกิดได้ครับฟินิกซ์ซื้อเกิดได้ฮะตอนนี้มีซื้อเกิดมีนั่นไลท์สติลเลอร์ครับแล้วก็เอิร์ธเชเกอร์นะฮะแล้วตามด้วยควีนออฟเพนนะที่ซื้อเกิดมาสู้ครับคนมันต้องสู้นะนาวีมายังนาวีนาวียังไม่มาไอ้นาวีมาแล้วด้วยแต่คู่นี้ดันมันสีด้วยจบกันเร็วทีมไหนก็ได้จัดไปDyer's bottom tower is in the fight. เอาละครับป้อมขวาแตกไปฮะเอาเป็นสุดสไลด์วืดกระบอกเฮียสไลด์ไม่ข้ามป่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าจบคู่นี้ค่อยไปไอ้หนุ่มชีวากาศเปิดมาครับ S4 โดดผ่านมาครับ XS ชัยนิดโดโตอิสเปสโดต้าอย่าปล่อยให้มันค้างคาเราต้องเอาคู่นี้จบก่อนอีกราดได้ครับผมได้ผ่านโบโบกามากกว่าจะดับเสร็จนาวีห้องเพิ่งขึ้นนะคาทาไลท์ครับผมแล้วก็เป็นเดดาลัสนะครับคริใหญ่ของทางด้านเบิร์นนิ่งครับผมทูวอลอดคริใหญ่นะมาดูซิว่าทูวอลอดนี่คริหนักๆคริเท่าไหร่ฮะและคริจะออกบ่อยไหมแต่ตามสูตรสเต็ปเนี่ยมัน 30% มันน่าจะออกบ่อยแล้วล่ะนะฮะแต่แรงเท่าไหร่เนี่ยสิต้องดูกันต่อไม่แรงแต่ทีฮะคริทีเฮ้ยรีเฟรชเชอร์ยังโหลดไม่เสร็จครับอีก40วินะฮะอีก40วิครับผมโกเลมโหลดมาพร้อมครับเออเชเกอร์รีเฟรชเชอร์ด้วยครับดับเบิ้ลดับเบิ้ลเอ็กโคโอ้เอาว่ะชีวากาศเปิดมาครับ SC ถอยมาฮะวินวอลครับกาก้ากิ้วไลท์ซิลเลอร์ไว้เดดโปรเฟตมาอีกแล้วโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนแล้วก็มาถึงที่ข้อคนละสุพีครับตัดคอมโบตัดจังหวะไว้ผมต่อยยับครับผมต่อยยับครับต่อยยับหรือเปล่าตบมาในวันนี้ใครมาจังหวะสวยไหมใครจะอยู่ให้มาดูดเลือดขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับโอพีละลายกันหมดครับทีมนิวบีโอ้ my god โอ้ครอบคนละสุพีได้สวยครับได้รวดเร็วครับผมอดดับเบิ้ลแล้วครับแล้วเอ็นกลางแล้วอะไรมันจะเดือดดานขนาดนั้นเบิร์นนิ่งบอกเอ็นกลางครับโอ้สั่งได้ดังใจเอ็กโคสแลมไม่ได้ดับเบิ้ลครับผมไม่รีบใช้ครับกาก้าครับแต่ว่าถ้ารีบใช้ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าทางด้าน XS ครับเปิดได้ดีครับ GG เลยฮะโอ้ยหัวจริงๆโอ้โหวอยครอบโหดมากครับให้ไปเลย5ดาวครับแมตช์นี้นะฮะพลิกกันมาพลิกกันมันตอนแรกฟาร์มอย่างง่วง XS ครับโอ้โห KP ก็รีเฟรชเชอร์โหลดไม่ทันนะครับลาเวทได้ทีเดียวนะฮะขอบคุณคุณยอดมนุษย์ด้วยฮะเอฟเฟคเต็มจอขอบคุณคุณแม็กกี้ด้วยครับได้ดูนาวี่เลยโอ้โหอ่ะสมใจเป็นแฟนครับเดี๋ยวไปดูนาวีต่อครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฮะ